ตอนนี้นายนอนรับอยู่และผมอยากจะโทรถามว่าผมขออนุญาตแกล้งนายแล้วก็กนหนวดได้ไหมอรุณสวัสดิ์ครอบครัวไม่แน่นตอนนี้คือ8โมงนิดๆนะครับเดี๋ยวขอหายใจก่อนแป๊บนึงช่วงนี้ทุกคนรู้ว่าผมกำลังฟิตร่างกายเพื่อไอดอลไฟท์นะครับกำลังสร้างกล้ามเห็นไหมก็ซิกแพคไม่น่าจะเห็นมันกำลังหมายอยู่นะครับเพราะว่าทุกเช้าและทุกเย็นผมจะซ้อมและหลายคนรู้จักโค้ชนายนะครับ yeah. เขาก็คือโค้ชเทรนเนอร์ของผมในการซ้อมการต่อยมวยวิธีออกมัดให้ถูกต้องวิธีให้มีพลังวิธีป้องกันตัวทั้งหมดนั้นอันนั้นมาจากโค้ชนายนะครับถ้าก็ว่าใครยังไม่ได้ติดตามช่องของโค้ชนายอย่าลืมไปติดตามนะครับผมจะฝากใต้คลิปนี้เพราะว่าโค้ชนายเพิ่งเปิดช่องใหม่และเขากำลังเริ่มจะทำคลิปเรื่องวิธีต่อยมวยวิธีป้องกันตัวเองถ้าคุณต่อยในสตรีทไฟท์อะไรแบบนั้นก็โค้ชนายเขาจะสอนทั้งหมดเขายังไม่ได้อัพคลิปเรื่องการต่อยแต่เองไม่นานคือเขาเริ่มซ้อมเขาเริ่มถ่ายเขาเริ่มฝึกการตัดต่อแต่ว่าเหตุผลที่ทันทีที่ผมกระซิบมันตื่นเต้นคือเหตุผลที่ผมใส่อันนี้เฮร์แบนแล้วก็ผมมันดูแปลกๆเพราะว่าผมเพิ่งวิ่งเสร็จเช้านี้ทุกเช้าผมจะวิ่งประมาณ5ถึง10กิโลนะครับและธรรมดาโค้ชไนท์จะเป็นคู่วิ่งกับผมคือเราวิ่งเป็นคู่กันเราก็คุยกันตลอดเส้นทางมันสนุกดีแต่วันนี้โค้ชไนท์ไม่ตื่นนะครับตอนนี้โค้ชไนท์นอนอยู่ในห้องข้างๆฉะนั้นผมกับเพื่อนชาร์ปจากช่องโซเชียลเวิร์ดเราจะมาแกล้งโค้ชนายฉะนั้นวันนี้เราจะกนหนวดของโค้ชนายนะครับเพราะว่าเขาหลับอยู่เราจะพยายามเข้าไปและกนหนวดของเขาไม่รู้เขาจะตื่นก่อนหรือยังไงแต่วันนี้เราต้องแกล้งเขาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณชอบคลิปแกล้งวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง My Manet ช่องโค้ชนายเพราะเขาเป็นคนที่โดนแกล้งและอย่าลืมติดตามช่อง Social Word เพราะว่าเขาจะช่วยผมวันนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังรีบกลับบ้านที่จะเอาเครื่องกลอนนวดเพราะว่าถ้าเราเอามีดกลอนมันไม่น่าจะได้เพราะหนวดของโค้ชนายมันยาวมากนะครับมันยาวกว่าใบที่จะกลอนได้ฉะนั้นเราเอาเครื่องแบบไม่รู้นี่ก็อะไรมันตัดที่เดียวซุ้มแล้วจากนั้นเขาน่าจะตื่นฉะนั้นตอนนี้ผมพยายามรีบเพราะผมกลัวว่าเขาจะตื่นก่อนผมกลับมาแล้วเราจะไม่มีโอกาสแกล้งเขานะครับโอ้เดี๋ยวผมเหนื่อยเพราะว่าพุ่งวิ่งเสร็จ10กิโลรีบกลับโดนแน่โค้ชนายนี่แหละห้ามขี้เกียจห้ามขี้ข้านคุณต้องตื่นแล้ววิ่งกับผมสิสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้ก่อนน้องแกล้งคือผมจะโทรหาเมียของนายและขออนุญาตที่จะก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เมียนายมาเที่ยวที่ออฟฟิศเขาก็บ่นตลอดว่าอยากให้นายก่อนอยากให้นายก่อนแต่ไม่ยอมนายไม่ยอมก่อนฉะนั้นผมขออนุญาตก่อนน้องแกล้งวันนี้เพราะถ้าเป็นอะไรที่พี่เซตไม่อยากจะมีปัญหาฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้เนทนะโอ้ค่ะตอนนี้นายนอนรับอยู่และผมอยากจะโทรถามว่าผมขออนุญาตแกล้งนายแล้วก็กนหนวดได้ไหมโอ้ยจัดเลยค่ะพี่จัดเลยเหรอไม่ชอบเหรอทำไมดูดีใจจังไม่หมดเลยนะเขาไม่ชอบเหรอไม่หมดเลยโอเคได้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากพี่เท่าขอบให้หมดนี่หนูขอบคุณมากเลยค่ะเอ้าทำไมไม่ชอบเหรอไม่ชอบเหมือนโดนโอเคได้เดี๋ยวผมจะพยายามจัดเต็มที่นะโอเคขอบคุณครับเมียไหนให้อนุญาตเดี๋ยวเราพร้อมที่จะแกล้งเฮ้ยชาร์ปครับผมมาได้แล้วเออเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวแป๊บนึงได้ไหมครับผมชาร์ปี้จากช่อง Social Watch ครับผมทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องชาร์ปเพราะเขาช่วยวันนี้โอเคฉะนั้นที่เราจะก่อนที่ผมคิดผมจะเป็นคนที่ก่อนอุ้ยแล้วชาร์ปต้องพร้อมที่จะจับนาย
พราะผมกลัวว่าถ้าเขาสะดุ้งตื่นแล้วเขาต่อยหรือเขาเตะอะไรคนต้องป้องกันเราทั้งสองคนโอเคโอเคแล้วก็คุณคิดว่าเราควรจะกลอะไรยังไงผมว่านี่ไหมตรงนี้ปื๊ดเลยไหมน่าจะได้แต่ถ้าเรากลแค่นั้นเขาก็ยังเหลือหนวดตรงนี้ใช่ไหมเออว่ะแต่ถ้าเรากลหนวดก็เขายังเหลือคราวเพราะฉะนั้นที่ผมคิดเราจะเอาปี๊ดตรงนี้ซึ่งมันได้ทั้งหนวดทั้งคราวเฉียงๆเลยใช่ไหมใช่ทำแบบนี้ยังไงเขาต้องกลทั้งหมดเลยโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องแอบเข้าห้องในแล้วก็เราต้องเงียบแล้วเราต้องซึกทีเดียวโอเคตอนนี้เราจะเข้าในห้องไหนแล้วนะครับเลยเนี่ยพี่อู้ขอดูนะไม่ถึงทำกับฉันได้อู้ไว้มาตั้งนานอรุณสวัสดิ์อู้ได้ได้เล่นอย่างนี้ได้ได้เล่นอย่างนี้ได้ได้อู้โอ้สาวไว้มาตั้งนานขอดูหน่อยโอ้ตั้งเฮ้ยมันไม่ตรงนะเอาให้หมดเอาให้หมดเหรอมาอย่ากวนนี่ได้นะผมไม่มีเครื่องกวนให้ไม่ขาดหมดแล้วใช่นะได้ได้เดี๋ยวรู้กันยังไม่พอคุณไม่เตือนชาวนี้นี่ห้ามออกไปแบบนี้แบบตีหนึ่งตีสองค่อยๆกลับมาเฮ้ยไม่ได้กูต้องลิงกับผมทุกเช้าไปดูมวยกลับมาไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้เรื่องนะผมโดนบังคับมานะได้ไม่แก้นคุณได้แก้นได้เหลืองปองนะผมโถขออนุญาตจากเมียก่อนฮะเมียผมก็รู้อุ้ยจัดเลยค่ะพี่จัดเลยใช่เขาว่าอย่าให้นายโกนตลอดผมไม่อยากโกนหนวดเดี๋ยวเขาดูผมโกนหนวดแล้วมันจะไม่เหมือนตอนนี้มันหน้ามันจะคนละอย่างเลยอย่าหัวร้อนะอย่าหัวต้องหัวร้อเลยจัดไปจัดไปนี่มาแล้วเอ้ยต้องดีใจเลยลงมาลงมาเลยให้ทุกคนเห็นเล่นอะไรกันเนี่ยกูจะไว้ยาวเออลงมาเป็นหน้าเออโอ้ยว่าไงจ้าน้องสาวเฮ้ยขอดูหน้าเลยรออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าเล่นอะไรเนี่ยทำไมอย่าเพิ่งปากมันห่วงขนาดนั้นเอ้ยขอดูหน่อยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออมันหน้าเปลี่ยนหนกไม่อยากโดนดูคนละคนไอตัวโปเกมอนหน้าเป็ดอ่ะไอตัวโปเกมอนเป็ดอ่ะน่ารักนี่เหรอเดี๋ยวนี้เหรอเอามือเอาแต่นี้
นายนายโชคดีที่เราไม่ได้โดนตรงนี้นะโอ้ถ้าโดนถ้าโดนขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปด้วยนะมันไม่มีผลหรอกผลอยู่ตรงนี้ยังเอามาเล่นเหมือนก็เหมือนอยู่นะมันเหมือนไหมดูทำเหมือนดีตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้หล่อล่าได้เอ้ยไม่ต้องมาเอ้ยเดี๋ยวผมมาดูเย็นนี่ผมจะจัดหนักเลยเอาหนักๆเลยจัดไปเลยเอาหนักๆเลยเอาหนักๆด้วยเดี๋ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพี่ก็โดนด้วยโดนทุกคนแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ก๊อกคือกล้องนะใช่ผมเห็นถือกล้องอยู่ผมโดนบังคับชาร์จด้วยฮะชาร์จด้วยเขาสั่งว่าอย่าคิดว่าจริงๆปัญหาเดียวที่นายมีคือคุณต้องไปจัดกันกับเมียเพราะเมียให้อนุญาตเมียมีตัวลายเลยได้ที่ไปไหนต้องเปลี่ยนฉายาแล้วเป็นปืนคนคนนายปากเป็ดไม่ปากเป็ดแล้วไม่กูแล้วต่อไปเนี่ยโอเคก็คือเป็นบทเรียนว่าตื่นทันหน่อยคุณนอนในบ้านนี้ก็โดนแกล้งแน่ถ้าคุณนอนหลับทุกวันตื่นวิ่งมาพลาดวันเดียวไม่เห็นเลยไม่เห็นทั้งวันเลยเช้าพี่ตอนไหนจ้าก็ว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมนเน็ตขอบคุณชาร์ปจากช่อง Social Watch ครับผมแล้วก็แน่นอนคนที่โดนแกล้งวันนี้ก็ไปติดตามช่องใครครับโค้ชนายครับโค้ชนายเพราะโค้ชนายสอนอะไรครับสอนจะแกล้งพี่เน็ตคลิปต่อไปได้ครับรอดูนะโอเคเจอกันทุกคนสวัสดีครับ